ครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube นะครับวันนี้เนาะเบสก็จะทำแกงเขียวหวานนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างครับวันนี้เอาแบบง่ายๆแกงเขียวหวานแบบไม่ต้องเรื่องเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันนี้จำพริกแกงเขียวหวานที่เราเคยตำได้ไหมยังเหลือนะครับเบสก็เลยเอามาทำกับข้าวเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงกันเลยว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากอะไรดีอะหัวใจนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นหัวใจไก่นะครับแล้วก็ลูกชิ้นปลาอันนี้ลูกชิ้นปลาอร่อยมากยี่ห้อไทยเปย์นะเดี๋ยวเบสจะให้ดูตอนที่เบสชิมอีกทีนึงเนาะอันนี้เป็นพริกแกงที่เราตำเนาะจำได้ไหมตอนนู้นมะเขือใบโหระพาพริกขี้ฟ้าแดงนะครับมะกรูดขนมจีนคือขาดไม่ได้เลยกะทิวันนี้ใช้กะทิชาวเกาะนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนนู้นแหละตอนทำเลยเนาะอันดับแรกเปิดแก๊สเลยนะครับเปิดไฟเลยนะครับเบสก็จะใช้น้ำมันเนาะเดี๋ยวจะผัดเครื่องแกงกับน้ำมันก่อนนะครับน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะ วันนี้อาจจะดูรีบๆนิดนึงเพราะว่าหิวข้าวนะ ก็จะไม่รอเนาะจะไม่รอให้น้ำมันมันร้อนนะเบสก็จะใส่เครื่องแกงลงไปผัดเลยนะรอร้อนเดี๋ยวเครื่องไอ้นี่เรามันไหม้เนาะเครื่องแกงวันนี้เอาแบบง่ายๆทำแบบง่ายๆครับเหมือนเบสไปซื้อเครื่องแกงมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนๆแบบซื้อเครื่องแกงมาที่เกียรติตำเองอะไรอย่างเงี้ยก็ทำแบบเดียวได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากดูสูตรเครื่องแกงนะครับให้เข้าไปดูนะครับใน Facebook ก็มีหรือใน YouTube ก็ได้นะครับเบสเคยสอนครับตำสูตรเครื่องแกงเขียวหวานแบบครบไว้แล้วนะครับเข้าไปดูได้ตอนนี้กลิ่นเครื่องแกงก็หอมแล้วนะครับกลิ่นยี่หร่านี่ขึ้นมาแล้วเบสก็จะใส่หัวกะทินะครับลงไปนิดหน่อยก่อนนะครับเพื่อเดี๋ยวเบสจะเอาไอ้นี่ลงไปผัดเนาะพวกไอ้หัวใจอ่ะไฟไม่ต้องแรงนะครับเดี๋ยวเครื่องแกงไหม้เด้อหัวใจนี่เสด็จน้ำนะครับให้เขาแห้งๆเลยแล้วใส่ลงไปเลยผัดกับเครื่องแกงให้หอมนะโอ้ยหอมเครื่องแกงด้วยหอมเครื่องแกงมากโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันเบสก็จะหั่นพริกแดงครับตอนนี้ในหม้อเราก็รอเครื่องในไก่สุกนะครับนี่แบบเร่งด่วนเลยจ้าหิวข้าวมากเด้อเมื่อกี้เบสโปรยใบมะกรูดลงไปนิดนึงเนาะได้แล้วพี่มะเขือต่อเลยมะเขือก็หั่นแบบง่ายนะครับผ่าสีเลยมีหนอนไม่เป็นไรเนาะอย่างเงี้ยมีหนอนไม่เป็นไรแต่ว่าเขาปอดเนาะปอดสารอุ๊ยมะเขืออ่อนมากสนับสนุนโดยแมคโครนะครับวันนี้เหมือนเดิมที่เพื่อนๆได้ยินเสียงนี่คือเสียงเบสผัดที่นี่เนาะหัวใจไก่เนาะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันเครื่องแกงเขาก็จะมีไม่ใช่กะทิเขาก็จะมีความแตกมันนิดหน่อยนะครับนี่แหละที่เบสต้องการคราวนี้เราใส่กะทิลงไปหมดเลยนะครับทีแรกว่าจะทำหม้อเล็กๆเนี่ยไปมาหม้อเบ้อเร่อเลยใส่กะทิลงไปหมดเลยนะครับโอเครอเดือดเนาะเดี๋ยวเบสก็จะใส่ลูกชิ้นแล้วก็เดี๋ยวปรุงรสง่าย
แป๊บเดียวจากเพื่อนๆ เจอกันเด้อหม้อเราเริ่มมีความเดือดนะครับให้เราปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับนี่เบ๊ก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวเนาะเพราะว่าอะไรเบ๊ไม่ได้ชิมก่อนใช่ไหมเพราะว่าเบ๊รู้ไงว่าเครื่องแกงเบ๊มันจะออกรสจืดเนาะแล้วกะทิเราก็ไม่หวานก็เติมลงไปได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆรู้ว่าเจ้าที่เพื่อนๆซื้อเครื่องแกงเนี่ยมันมีรสเค็มก็อย่าเพิ่งใส่รสเค็มลงไปเยอะนะให้ชิมดูก่อนก่อนปรุงอ่ะอันนี้เครื่องแกงเบ๊จืดเนาะเบ๊ก็จะใส่น้ำปลาลงไปที่สำคัญคือเราต้องรู้นะว่าเครื่องแกงเรารสชาติอะไรถ้างั้นน่ะปรุงไปก่อนนี่เสียเลยนะครับเพราะส่วนมากถ้าเราไปซื้อตามร้านเครื่องแกงเขาจะเค็มเนาะตอนนี้ก็เดือดปุดๆแล้วนะครับหลังจากที่เบสปรุงไปแล้วเนาะก็จะใส่ลูกชิ้นลงไปเลยเมื่อกี้ตอนที่ปรุงนี่ขาดเค็มนิดนึงนะเดี๋ยวจะเติมนี่แหละใส่ลูกชิ้นก่อนโอ้ว่าจะทำหม้อเล็กๆใส่เป็นเยอะไปเลยจ้าน้ำปลานิดหน่อยเด้อใส่น้ำปลาแล้วเร่งไฟขึ้นให้เขาระเหยออกนะเดี๋ยวกลิ่นน้ำปลามันจะอยู่ไม่อร่อยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันตอนใส่มะเขือเทศเอ้ยใส่มะเขือเปาะกันเลยนะครับนี่ครับลูกชิ้นเราก็สุกแล้วเนาะเขาก็จะมีความเริ่มพองนะครับนี่ก็จะใส่มะเขือลงไปเลยที่เราหั่นเตรียมไว้เนาะโอเครอมะเขือสุกแป๊บนึงใส่พริกลงไปนะครับใบมะกรูดนะครับขยำลงไปหน่อยโอ้ยน่ากินมันหอมหอมข้าวมากเลยรอมะเขือสุกอีกสัก2นาทีเนาะเดี๋ยวก็จะพอละเราใส่ใบโหระพาเลยนะครับใส่เยอะๆอร่อยกดให้เขาจมเด้ออย่าลืมเดี๋ยวมันจะดำนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันตอนชวนชิมเลยเนาะเรียบร้อยนี่ดูกันใกล้ๆเลยจะบอกว่าลูกชิ้นอันนี้อร่อยมากนะครับเดี๋ยวไปชวนชิมกันเลยแล้วเบ๊ก็จะบอกด้วยว่ายี่ห้ออะไรนะครับรีวิวให้เขาหน่อยเพราะมันอร่อยจริงๆนะครับลูกชิ้นปลาแท้เนาะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆ